ประเพณีเป็นสิ่งที่สะท้อนความสวยงามทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะประเพณีบุญบั้งไฟครับที่อุบลราชธานีทุกที่เลยครับเขาบอกว่าห้ามเล่นการพนันใช่ค่ะในบุญบั้งไฟแต่ที่อุบลปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเล่นพนันกันโจ่งครึ่มไม่สนใจกฎหมายครับคณะกรรมการหมู่บ้านที่บ้านบวงงามครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นที่ดอนเจ้าปู่ตานะครับที่นั่นเนี่ยมีการจุดบั้งไฟรวมทั้งสิ้น16บั้งครับมีชาวบ้านตำบลบัวงามและประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาชมการจุดบั้งไฟจำนวนมากครับแต่มีชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับว่าชาวบ้านบางกลุ่มบางคนที่มาชมการจุดบั้งไฟเนี่ยพากันจับกลุ่มเล่นการพนันบั้งไฟเรียกกันภาษาง่ายๆชาวบ้านก็คือเล่นกันอย่างโจ่งครึ่มเย้ยกฎหมายโดยมีการต่อรองราคากันเป็นกลุ่มๆด้วยนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านที่เล่นพนันบั้งไฟเนี่ยเขามีวิธีเลี่ยงนะครับจะไม่ใช้วิธีการเขียนโพยเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณผู้ชมคุณนวลใช้วิธีการต่อรองกันด้วยปากเปล่าครับต่อรองแบบนี้ไม่มีหลักฐานสิครับหากตกลงพนันกันก็จะยืนเฝ้าอยู่ใกล้กันเมื่อประกาศผลการจับเวลาในการแข่งขันบั้งไฟก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ชนะพนันทันทีขณะที่กรรมการจัดงานก็บอกว่าทำได้เพียงแค่ประกาศห้ามปรามว่าอย่าให้มีการเล่นการพนันเท่านั้นย้อนไปครับก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับบอกว่าให้ร่วมกันกวดขันลักลอบเล่นการพนันเนี่ยห้ามกวดขันให้เต็มที่และกำชับว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลครับเมื่อพบว่ายังมีชาวบ้านบางกลุ่มลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟโดยไม่สนใจคำสั่งของทางราชการแต่อย่างใดครับค่ะคุณรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนจดแค่ไม่เขียนกระดาษกันแล้วใช่ครับคือจะทำเป็นสัญลักษณ์ทำเป็นมือบ้างปากเปล่าบ้างแล้วยืนใกล้ๆกันใช่ครับพอบั้งไฟพญานาคเนี่ยพุ่งขึ้นไปก็ค่อยเก็บเงินกันแบบนี้หลักฐานก็เลยไม่ค่อยมีแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขารู้กันดีถ้าจะไปจับคุมก็น่าจะทำได้อยู่นะอันนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นช่วยตรวจสอบดูแลกันด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง